ไม่ต้องแปลกใจค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพบแม่ลูกอีกหนึ่งคู่นะคะต้องขอบอกว่าแซ่บสุดๆเลยล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยทีเดียวเธอเป็นอดีตนางเอกนะคะเดี๋ยวดูปั๊บทุกคนก็คงจะต้องจำได้แน่ๆเลยล่ะค่ะอ่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะแต่ไม่ได้มาขี่ม้านะคะไปดูเขาขี่ม้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะนี่ค่ะคุณส้มโอนะคะเพชรพิสุทธิ์เลิศรัตนาชัยแหมโอ้โหเหมือนเดิมเพียงแต่แบบว่าอาจจะแบบมีความสุขขึ้นมานิดหน่อยนะที่บ้านเลี้ยงดีค่ะมากน่ารักมากห่างหายจากวงการไปนานมากๆกี่ปีแล้วนะโอ้20กว่าได้แล้วค่ะพี่ม้า20กว่าปีโอ้คิดถึงมั้ยไหมคิดถึงมากวงเล็บมากด้วยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็มาทำหน้าที่เป็นคุณแม่เป็นแม่บ้านแบบว่าเต็มตัวมากๆเลยทีเดียวมีลูกสาวอยู่ด้วยกันกี่คนฮะสองคนนะคะคนนี้คือคนน้องคนนี้คนน้องค่ะน้องเสียงซอค่ะอีกคนนึงสายลับค่ะสายลับไม่อยู่สายลับอยู่ฮอลแลนด์ค่ะเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่ที่นั่นนะคะล่ะค่ะเดี๋ยวต้องบอกให้น้องเนี่ยมาพูดคุยกับเราด้วยดีกว่าได้ค่ะยินดีค่ะอยากรู้จังเลยหายไปอย่างนี้เนี่ยนะไปทำอะไรยังไงมาบ้างได้ค่ะได้ค่ะยินดีน่านมาแล้วค่ะคุณหลานสาวคนเก่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งเลยค่ะนี่น้องเสียงส่อเลิศรัตนาชัยค่ะต้องขอถามเลยว่าทำไมชื่อแปลกๆอย่างนี้ล่ะคุณวินิจก็เป็นคนแปลกค่ะอ๋อเหรอค่ะเขาชอบดูหนังดูอะไรแล้วก็เรื่องนักสืบแล้วก็เลยชื่ออะไรดีนะสายลับแล้วกันสายลับ007ก็เลยเป็นสายลับพอถึงคนนี้ก็หลายๆคนก็จะบอกว่าสายแล้วคนต่อไปก็ต้องเป็นสายอะไรพอดีสมอลเล่นเล่นดนตรีไทยอ่ะพอเล่นซอก็เลยว่าสายซอไหมแต่คนนี้เดี๋ยวมันจะซ้ำก็เลยเปลี่ยนเป็นเสียงซอค่ะทั้งสองคนนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วสายลับคนโตพี่สายลับ20แล้วค่ะ20แล้วคุณน้องแล้วลูกซอ17ค่ะซอ17ลูกสาวอายุประมาณขนาดนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ยังเป็นนักกีฬาทีมชาติเกี่ยวกับการขี่ม้าทำไมถึงชอบมันไปเริ่มจุดประกายยังไงอะคะคือแต่ก่อนเนี่ยซอเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะแต่ก่อนกีฬาหลักคือว่ายน้ำว่ายน้ำค่ะทางโรงเรียนเขาก็มีกิจกรรมหลังเลิกเรียนเนี่ยค่ะให้เลือกเป็นขี่ม้าก็เลยได้มาลองขี่ม้ากี่ปีคะที่ฝึกกันมาเรียนกันมาเนี่ยก็ปีนี้น่าจะเป็นปีที่9แล้วค่ะแต่ก็ได้รางวัลมาเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมน่ารักมากๆมีอะไรบ้างรางวัลให้จะมีได้แชมป์ปี2011ค่ะปีนั้นได้ทั้งจูเนียร์ด้วยทั้งยังไรเดอร์ด้วยยังไรเดอร์คือจูเนียร์คืออายุไม่เกิน15แล้วก็ยังไรเดอร์คืออายุไม่เกิน21พอปี2012ก็ได้แชมป์รุ่นซีเนียร์แล้วก็มาล่าสุดเลยก็ได้แชมป์ชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นยังไรเดอร์คือรุ่นอายุไม่เกิน21แล้วก็ได้แชมป์ชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ค่ะเลยนะค่ะถ้วยสูงสุดของ2556ค่ะโอ้โหตบมือให้เลยจริงๆคุณแม่ก็ต้องแบบคอยประคบประหงมลูกกันสุดฤทธิ์สุดเดชก็ทุกครั้งที่เขาอยู่ที่สนามแข่งเนี่ยสมโอจะอยู่ข้างสนามเสมอค่ะทุกคนจะเห็นว่าเราจะมีกล้องวิดีโออันนึงแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปอันนึงจะเก็บรายละเอียดให้เขาทั้งหมดนะคะค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะรางวัลมันได้เงินกันมาด้วยเนี่ยสิใช่ไหมครับเอาไปทำอะไรมีบ้างคุณแม่บอกว่าเราได้มาฟรีๆแล้วเราก็ควรจะเอาไปทำให้มันเกิดประโยชน์ก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเอาไปบริจาคให้โรงเรียนที่เชียงรายค่ะเชียงรายแต่ส่วนของปีนี้ที่เพิ่งได้มาก็จะนำไปมอบให้โรงพยาบาลสัตว์ของมหิดลค่ะที่จะมีแผนกที่เป็นของม้าเนี่ยค่ะโดยเฉพาะอันนี้ก็กำลังจะนำไปบริจาคน่ารักมากคุณแม่มาถึงตรงนี้แล้วมีความรู้สึกภูมิใจลูกมากน้อยแค่ไหนก็ภูมิใจทุกครั้งที่เขาออกแข่งนะคะยิ่งวันไหนที่เขามีธงชาติไทยติดที่หน้าอกนี่เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะว่าเขาเป็นหนึ่งในตัวแทนของนักกีฬาของประเทศแล้วก็ได้ไปแข่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถึงแชมป์แต่ได้แค่รองแชมป์แต่ในระดับโลกแล้วเขาอยู่ในสนามที่เขากำลังขี่วินโตรี่แล็บเนี่ยแล้วเขาโบกธงชาติเนี่ยโอ้โหแม่นี่ขนลุกค่ะแล้วก็แบบเหมือนน้ำตามันไหลออกมาได้ยังไงก็ไม่ทราบไม่ใช่แต่แม่นะประชาชนคนไทยเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็ขนลุกเหมือนกันนะมันภูมิใจนะสนิทสนมกันมากขนาดไหนนะแม่ลูกคือคุณแม่เป็นผู้จัดการ24ชั่วโมงอ่ะเหรอ25ชั่วโมงจริงหรือเปล่าค่ะตั้งแต่เริ่มตื่นขึ้นมากันอะไรอย่างงี้นะจนกระทั่งกลับเข้านอนเลยก็อยู่ด้วยตลอดเปิดโอกาสเรื่องอื่นไหมก็หนุ่มๆมามองเมียงๆแม่มาก
ค่หน้าตาขนาดนี้ก็น่าจะได้ใช่ไหมดูแม่สิคะสวยขนาดนี้แล้วนะคุณลูกนะเราใช้วิธีการสอนลูกยังไงคะระหว่างกีฬากับชีวิตประจำวันเขาไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยเอากีฬาเนี่ยแหละมาเป็นตัวเสริมให้เขาได้รู้ทุกสิ่งที่อย่างในชีวิตเขากฎระเบียบความอดทนกีฬาประเภทที่มันช่วยให้เขาได้ทุกอารมณ์ค่ะได้รู้จักตัวเองทุกอารมณ์เลยวันนึงเสียใจที่สุดเศร้าใจที่สุดกดดันที่สุดเจ็บใจที่สุดดีใจที่สุดเขาสามารถเรียนรู้อารมณ์ทั้งหมดได้เลยก็เลยใช้กีฬานี่แหละค่ะปุ่มให้เขาเป็นคนดีให้ได้เออนะเจ้าระเบียบนะแม่ก็ระเบียบมากพอสมควรนะคะระเบียบเนี่ยคือเราเริ่มเป็นคนที่จะตั้งระเบียบของเราก่อนแล้วคุณแม่คือมาควบคุมให้ยังทำตามระเบียบที่ตัวเองตั้งไว้นี่แสดงว่าเป็นเพราะกีฬาถึงได้ทำให้ลูกเนี่ยมีระเบียบวินัยอย่างนี้ใช่ไหมเขาไม่มีวันไหนเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่เริ่มขี่ม้าจนถึงวันนี้นะคะไม่มีวันไหนเลยที่บอกว่าแม่วันนี้ไม่ขี่ม้าวันนี้ไม่อยากไปไม่อยากซ้อมเพราะทุกครั้งตารางการซ้อมหรือตารางการแข่งขันทุกอย่างเนี่ยออกมาจากเขาทั้งหมดเราเป็นแค่ตัวกระตุ้นเฉยๆแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตเขาเท่านั้นเองน่ารักมากๆเลยแล้วลูกเจ็บป่วยบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ล่ะเป็นไงคุณแม่ดูแลสุดนี้ก็ไม่ได้บาดเจ็บมากหรือว่าบ่อยก็นานๆทีตกมาก็ไม่ค่อยบ่อยมากทุกครั้งที่จะออกไปแข่งขันนะคะเราจะคุยกับโค้ชว่าคนพร้อมม้าพร้อมแล้วถึงออกไปแข่งขันเราดูแลอะไรคุณแม่บ้างก็พยายามที่จะเป็นเด็กดี